มัครประกวดนายแบบพี่ทินคะพี่ทินลองยืนขึ้นให้ดูหน่อยสิคะทำไมครับหน้านิดเดียวค่ะพี่ทินยกแขนขึ้นด้วยค่ะยกแขนเบ่งกล้ามด้วยเบ่งกะนี่น้องหนูจะให้พี่ทำอะไรให้ยืนขึ้นแล้วยกแขนเบ่งกล้ามทำไมครับหนูจะดูว่าพี่ทินรูปร่างดีหรือเปล่านะสิคะเพราะว่าจะชวนไปประกวดนายแบบปี2010เนี่ยค่ะเงินรางวัลเป็นล้านแล้วก็มีบ้านด้วยนะคะพี่ทินประกวดนายแบบไม่มีทางน้องหนูครับพี่ไม่มีวันไปประกวดเด็ดขาดต่อให้น้ำท่วมหลังเป็ดก็ไม่ยอมใช่ไหมคะไม่ยอมก็ไม่ยอมสิแล้วมันไปเกี่ยวอะไรกับน้ำท่วมหลังเป็ดล่ะอุตส่าห์คุยนักคุยหนาว่าเดี๋ยวนี้ตัวเองเก่งเรื่องภาษาไทยแล้วก็สำนวนไทยแล้วไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวหนูจะอธิบายให้ฟังสำนวนน้ำท่วมหลังเป็ดเป็นสำนวนไทยค่ะหมายถึงไม่มีทางเป็นไปได้ไม่ว่าจะนานแค่ไหนก็ไม่มีวันเกิดขึ้นได้เหมือนกับที่พี่ทินไม่ยอมไปประกวดนายแบบนี่ล่ะค่ะต่อให้หนูชักชวนยังไงพี่ทินก็คงจะไม่ยอมเด็ดขาดอ้าวแล้วทำไมเขาจึงเปรียบเทียบว่าสิ่งที่ไม่มีทางเป็นไปได้หรือสิ่งที่ไม่มีทางเกิดขึ้นว่าน้ำท่วมหลังเป็ดล่ะจ๊ะก็เป็ดเป็นสัตว์ที่มีตีนแบนระหว่างนิ้วมีพังผืดติดกันทำให้ว่ายน้ำได้ดีค่ะเป็ดจะปักหัวลงในน้ำเพื่อหาอาหารในน้ำที่ตื้นๆแต่ว่าตัวเป็ดจะไม่จมลงไปเพราะว่าขนเป็ดมันไม่เปียกน้ำจึงพูดได้ว่าน้ำไม่มีโอกาสท่วมหลังเป็ดเลยนำมาใช้เป็นสำนวนว่าน้ำท่วมหลังเป็ดยังไงล่ะคะอย่างเช่นจะให้ฉันไปปีนหน้าผาเท่ากับตึก10ชั้นนั่นหรอไว้น้ำท่วมหลังเป็ดซะก่อนเถอะน้ำท่วมหลังเป็ดหมายความว่าไม่มีวันเป็นไปได้ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ไม่มีวันเกิดขึ้นใช่ไหมน้องหนูมาชวนพี่ไปประกวดนายแบบก็รู้อยู่แล้วว่าพี่ไม่ชอบทำให้คนอื่นผิดหวังไม่ชอบทำให้คนอื่นเสียใจถ้าพี่ไปประกวดพี่ก็ต้องได้ถ้าพี่ได้คนอื่นก็ต้องผิดหวังเสียใจแย่ละสิทำยังไงอะเรื่องหลงตัวเองนี่ไม่มีใครเกินพี่ทินจริงๆหนูไปชวนคนอื่นเขาประกวดดีกว่าค่ะเอ้าก็ถูกแล้วไงตำแหน่งหลงตัวเองไงงานต่อดีกว่า